พี่คะหนูเอาเหมือนเดิมนะคะไข่ไก่3ฟองแล้วก็มาม่า1ซองค่ะนี่เธอเนี่ยกินมาม่ามาเป็นเดือนแล้วนะไม่เบื่อมากเลยหรือไงยะพี่คะพี่พอจะมีปาสเตอร์ติดแผ่ขายไหมคะมีสิแต่ว่าฉันเนี่ยขายเป็นซองนะไม่ได้ขายแยกชิ้นเป็นแผ่นพี่คะปาสเตอร์ติดแผ่นหนูไม่เอาแล้วนะคะเอาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่เอาก็ไม่เอาทั้งหมดเนี่ย23บาทสแกนจ่ายทางโน้นก็แล้วกันฮัลโหลค่ะพี่นันจิ๊บตอนนี้พ่อไม่สบายป่วยหนักแค่รีบลางานก่อนเลยนะเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยกลับบ้านไปพร้อมกันค่ะพี่นันหนูรู้แล้วถ้างั้นพี่อยู่ที่บ้านรอหนูก่อนนะเจ้านายคะว่าไงพอดีว่าตอนนี้พ่อหนูไม่สบายป่วยหนักหนูขอลางานสัก 2-3 วันแล้วก็ขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมคะอะไรนะจิ๊บเดือนนี้เนี่ยยอดขายของเธอเป็นไงบ้างเธอไม่รู้เลยเหรอยังมีหน้ามาเบิกเงินล่วงหน้าอีกงานนี้เนี่ยเธอทำได้เธอก็ทำถ้าทำไม่ได้เนี่ยนะก็กลับไปดูแลพ่อของเธอไปแล้วค่ะฟีฟ่าจิ๊บผมว่าเราจบความสัมพันธ์ของเราแบบนี้กันเถอะผมเหนื่อยแล้วฟีฟ่าของแกเนี่ยขอโทษค่ะพี่นันนี่จิ๊บ
ไมมือแกถึงเป็นแผลแล้วล่ะแกดูแกสิโตขนาดนี้แล้วทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองให้ดีๆบ้างฉันเนี่ยขี้เกียจบ่นแกจริงๆใช่สิตั๋วรถฉันซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรากลับไปหาพ่อกับแม่กันเจ้านายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะจิ๊บตอนนี้อาการป่วยของพ่อคุณเป็นยังไงบ้างเรื่องเมื่อตอนเที่ยงผมต้องขอโทษด้วยนะเงินเดือนกับโบนัสของคุณผมโอนไปให้คุณเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเงินไม่พอใช้ยังไงเนี่ยคุณก็บอกผมแล้วกันนะช่วงนี้ผมจะให้คุณลางานไปก่อนรอให้อาการป่วยของพ่อคุณเนี่ยหายดีเมื่อไหร่คุณก็ค่อยกลับมาทำงานแล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่จิ๊บแล้วนี่แกจะมาทำอาหารทำไมเนี่ยมือแกเป็นแผลอยู่นะจิ๊บมือเป็นแผลแบบนี้แกต้องทายาฆ่าเชื้อก่อนนะถ้าไม่งั้นมือแกจะติดเชื้อเอาเข้าใจไหมนี่จิ๊บแกยิ้มอะไรของแกเนี่ยดูสิมือเป็นแผลใหญ่ขนาดนี้ยังมีกระจิตกระใจมายิ้มอีกเออใช่สิเมื่อกี้แม่เขาโทรมาบอกแล้วนะว่าตอนนี้พ่อเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลับบ้านหรอกมีสิแต่ว่าฉันเนี่ยขายเป็นซองนะไม่ได้ขายแยกชิ้นเป็นแผ่นจิ๊บทำไมคุณไม่รับสายของผมเลยล่ะคุณยังโกรธผมอยู่ล่ะครับคุณฟังผมอธิบายก่อนนะตอนนี้ผมถึงหน้าบ้านของคุณแล้ว
คุณออกมาหาผมหน่อยได้ไหมครับจิ๊บครับที่ผมบอกคุณว่าเราจบความสัมพันธ์แบบนั้นของเราดีกว่าเพราะผมไม่อยากเป็นแฟนคุณอีกต่อไปแล้วผมอยากเป็นสามีของคุณมากกว่าแต่งงานกับผมเถอะนะครับคนเราบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้เสมอไปเช่นกัน